Tech for Parents สนับสนุนโดย AISเรามาดูวิธีการใส่ภาพเข้าไปในคอนแทคนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ระบบ Android ก็จะมีวิธีที่ใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะคะเข้าไปที่โทรศัพท์ค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปหาคอนแทคที่เราต้องการที่จะใส่ภาพตอนนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้ของคุณตอยนะคะพร้อมกับเบอร์สมมุติเข้ามาแล้วเนี่ยให้ดูที่มุมบนด้านขวาจะมีคำสั่ง Edit หรือว่าแก้ไขค่ะคุณพ่อคุณแม่กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดชื่อแล้วก็จะมีเบอร์โทรซึ่งก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปตามแต่ละหมวดหมู่ได้นะคะแต่สังเกตด้านซ้ายบนค่ะวงกลมนั้นเขียนว่า Add Photo หรือว่าการเพิ่มภาพเข้าไปค่ะกดไปที่วงกลมที่เห็นเลยค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะจะมี2คำสั่งขึ้นมาว่าจะถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นภาพโปรไฟล์หรือจะเลือกภาพที่มีอยู่แล้วนะคะถ้าหากยังไม่ถ่ายค่ะให้เลือกอันแรกนะคะเพื่อที่จะสามารถถ่ายแล้วก็ใช้ได้เลยแต่หากถ่ายไว้แล้วค่ะเลือก choose photo หรือว่าเลือกภาพถ่ายค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะพาเราไปสู่แกลเลอรี่ของภาพถ่ายนะคะเลือกภาพที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการจะใช้เลยค่ะเมื่อเลือกภาพได้แล้วนะคะให้จัดวางเฟรมให้สวยที่สุดเท่าที่จะอยากได้นะคะอยากจะจัดให้ตรงไหนเด่นขึ้นมาก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็กดซูมเข้าซูมออกได้ตามความพอใจเลยค่ะเมื่อได้ตำแหน่งที่พอใจแล้วนะคะก็กดเลือกหรือว่า choose ที่อยู่มุมขวาล่างค่ะหลังจากนี้แล้วเราจะเห็นว่าวงกลมที่เคยเป็นวงกลมที่ว่างเปล่าในตอนนี้เนี่ยมีภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากคุณพ่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าจะใช้ภาพนี้ก็กดดันเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อครั้งต่อไปที่คนคอนแทคของเราโทรเข้ามาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นนะคะก็จะเป็นการขึ้นมาพร้อมกับภาพสวยๆแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะการใส่ภาพไว้ในคอนแทคค่ะ